สวัสดีครับทุกท่านก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในพอดแคสต์ตอนนี้น่าจะเป็นตอนที่6หรือเปล่าถ้าผมนับไม่ผิดถ้านับผิดขออภัยนะครับปกติไม่ได้นับก็แบบว่ามาใส่เลขลัมเบอร์ของพอดแคสต์ก็ตอนที่แบบว่าตัดต่อเสร็จแล้วอะไรอย่างงี้ครับผมไม่ค่อยได้ไล่ดูเท่าไหร่ว่ากี่ตอนแล้วนะครับผมวันนี้มีหัวข้อที่น่าสนใจนะผมที่จะมาคุยกันนะตามหัวโพสต์เลยแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับผมมาพูดถึงสักหน่อยนิดนึงเกี่ยวกับchannel ที่ผมทำนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจนะผมบางคนก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าอยากให้มีอะไรเพิ่มเติมอยากให้มีอะไรที่ดีขึ้นในแนวไหนนะผมก็จะพยายามพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับผมถ้ามีคนชอบก็เป็นกำลังใจให้กันได้อย่างดีมากนะผมในการทำคอนเทนต์คอนเทนต์ของผมก็อาจจะบางคนอาจจะฟังดูน่าเบื่อหน่อยนะครับอันนี้ต้องขออภัยเพราะว่าผมถนัดในการพูดสไตล์นี้นะผมอาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรมากให้ฟังกันเรื่อยๆนะผมคนชอบก็ขอบคุณนะผมคนไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่ได้ว่าอะไรกันนะผมวันนี้เรื่องน่าสนใจมากนะที่ผมหยิบขึ้นมาคือเกี่ยวกับว่า RO ของ Gravity Game Tech ครับผมที่กำลังจะเปิดในเดือนไหนก็ไม่รู้นะครับผมยังไม่ประกาศแต่คิดว่าน่าจะเป็นไตรมาสที่2ครับผมไตรมาสที่2ก็คือประมาณเมษาพฤษภามิถุนาประมาณนี้น่าจะได้เล่นกันในช่วงนั้นนะครับผมก็สิ่งน่าสนใจมากกว่าคือมันจะดีหรือมันจะแย่นะครับผมมันจะรุ่งหรือมันจะร่วงนะครับผมตรงนี้มาคุยกันเรื่องนี้ดีกว่านะครับผมโดยที่หัวข้อนะครับผมคิดว่าจะดีจะแย่ RO Gravity นะครับผมจะดีจะแย่ในความรู้สึกผมมีปัจจัย5อย่างนะครับผมโดยผมจะขอพูดจากปัจจัยที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดก่อนเลยนะแล้วกันนะครับก็เข้าเรื่องเลยก็คือปัจจัยที่1เรื่องบอทนะครับผมสำคัญมากๆสำหรับผมในความรู้สึกผมเรื่องนี้สำคัญมากนะครับผมถ้าทาง Gravity Game Tech นะครับผมจัดการบอทไม่ได้หรือไม่มีมาตรการอะไรก็ตามที่จะจัดการบอทมันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่แน่นอนนะครับผมเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันนะครับผมที่ผ่านมาเราเล่น Ragnarok มา2ค่ายนะครับผม Asiasoft แล้วก็มา EXE นะครับผมปัญหาที่ใหญ่ที่สุดจริงๆคือเรื่องบอทนะครับผมในสังคมแลกแทบจะทุกเซิร์ฟเวอร์นะครับผมถ้าจัดการบอทไม่ได้โอ้โหเป็นปัญหาใหญ่มากผมจะมาพูดตรงนี้กระจายให้ฟังว่ามันจะเป็นปัญหายังไงนะผมในแง่คิดของผมในจากประสบการณ์ของผมนะผมแต่ว่าก่อนนั้นนะผมขอพูดก่อนว่าเรื่องบอทเนี่ยความรับผิดชอบเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ที่ผู้พัฒนาเกมนะผมในความรู้สึกผมความรับผิดชอบขึ้นอยู่กับผู้เล่นด้วยนะผมผู้เล่นควรหลายๆคนนะควรจะเลิกบอทได้แล้วนะผมมันเรามีประสบการณ์มาแล้วนะผมเมื่อหลายปีก่อนเมื่อปีที่ผ่านมานะผมตั้งเนิ่นนานมาแล้วนะตั้งแต่สมัยที่แล็กยังรุ่งเรืองอยู่พอมันมีบอทเข้ามานะครับมันทำลายทุกอย่างของมนต์เสน่ห์ของเกมทุกอย่างออกไปนะผมทำไมนะผมจะในความรู้สึกผมจะยกตัวอย่างให้ฟังแล้วกันนะครับผมสมมตินะครับถ้ามีผู้เล่นใหม่เข้ามาเนี่ยแล้วเข้ามาเจอบอทเลยคุณคิดว่าเขาจะรู้สึกยังไงนะผมความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นอย่างแรกเลยคือรู้สึกว่าจะหาเพื่อนไม่ได้เพราะว่าเจอบอทหนึ่งเลยนะครับที่ทุกคนจะรู้สึกแน่นอนเจอบอทแล้วปุ๊บก็คิดทันทีว่าโอ้โหแบบนี้หาคนปาร์ตี้ด้วยยากหาเพื่อนด้วยยากหาสังคมด้วยยากนะครับมันจะต้องรู้สึกอย่างนั้นแน่นอนผมมั่นใจเรื่องที่สองนะครับผู้เล่นใหม่จะตั้งตัวไม่ได้อันนี้คุยกันยาวเลยครับว่าทำไมผมถึงบอกว่าถ้ามีบอทระบาดผู้เล่นใหม่จะตั้งตัวไม่ได้ผมสมมุตินะครับผมถ้าคุณเป็นผู้เล่นใหม่คุณเข้ามาหาของหาอะไรก็ตามนะครับผมเป็นต้นทุนของตัวคุณถูกไหมครับคุณไปล่าผมสมมุติง่ายๆการ์ดอะไรก็ได้หรือของอะไรก็ได้ครับสักชิ้นนึงที่เป็นของที่ต้องใช้สามัญนะผมสามารถขายได้ในท้องตลาดผมสมมุติว่าของชิ้นนี้มีราคาที่ล้านหนึ่งนะผมถ้าคุณดรอปมาคุณเล่นด้วยมือถูกไหมครับคุณเล่นด้วยมือคุณก็จะรู้สึกว่าดรอปมาเราก็ควรจะได้นะฉันก็ควรจะได้ค่าตอบแทนจากความเหนื่อยที่เราลงไปเล่นที่เราเล่นกับมือนะครับผมเวลาที่เราเล่นไปนะครับผมแต่พอมีบอทนะครับผมเขาเปิดบอทกัน
บอทมันไม่ต้องใช้ฝีมือเล่นอยู่แล้วนะครับผมมันแค่เปิดจอทิ้งไว้นะครับผมมันแค่เปิดคอมทิ้งไว้แล้วก็ปล่อยให้โปรแกรมรันไปนะครับผมของดรอปก็ดรอปมาคือมันไม่ได้ลงแรงไม่ได้อะไรเลยให้พูดง่ายๆนะครับเอาเปรียบคนอื่นนะครับผมบอทเนี่ยคือการเอาเปรียบคนอื่นนะครับหนึ่งแล้วนะครับผมเอาเปรียบคนอื่นเลยนะครับผมมาต่อกันที่ว่าถ้าคุณได้ของชิ้นนั้นมาสมมุติราคาตลาดมันอยู่ที่ร้านนึงแล้วคุณเอาไปตั้งขายสมมุติมีคนตั้งอยู่แล้วร้านนึงมีคนที่บอทตั้งอยู่แล้วร้านนึงเขามีเป็น10เป็น100ชิ้นนะครับผมในคลังเขานะครับคุณได้มาชิ้นนึงคุณตั้งอ่ะคุณอยากใช้เงินคุณอยากได้ค่าปั๊มคืนหรือว่าคุณอยากจะเอาเงินตรงนี้นะครับผมที่ได้จากของดรอปเนี่ยไปซื้อของสวมใส่ใช้พัฒนาตัวละครคุณตั้ง 900,000 เพื่อที่จะให้มันขายออกถูกไหมครับคนที่เขาเปิดบอทเขาจะทำไงรู้ไหมครับเขาจะตัดไปที่ 800,000 ทันทีนะครับผมซึ่งคุณจะตัดสู้เขาไม่ได้ถ้าคุณตัดไปเรื่อยๆคุณจะไม่เหลืออะไรเลยนะครับผมในขณะที่คนเปิดบอทเขามีเป็นร้อยเป็นพันชิ้นนะครับผมเขาจะขายราคาเท่าไหร่ก็ได้เขาจะตัดราคาเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมถึงบอกว่าการบอทเนี่ยมันเอาเปรียบผู้เล่นนะครับผมโดยเฉพาะผู้เล่นใหม่เอาเปรียบแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเกมเนี่ยมันออกแบบไว้ว่าของหายากคือของเอาให้ผู้เล่นไปเล่นมานะครับผมใช้เวลาลงแรงนะครับผมให้ได้มาแล้วก็ให้มันมีมูลค่าในตลาดนะครับผมเห็นบางคนนะครับผมเคยคุยกับคนที่บอทนะครับผมเขาบอกว่าเอ้ามีบอทก็ดีแล้วนะจะได้มีของใช้กันคือแสดงว่าผมรู้สึกว่าคนที่บอทเนี่ยเขามีมุมมองของการเล่นเกมเนี่ยที่ไม่สนุกในความรู้สึกผมนะความเล่นเกมคือการค้นหาความท้าทายนะผมมีตั้งแต่ผู้เล่นใหม่นะผมแล้วก็ผู้เล่นที่แบบว่ากลางๆแล้วก็ผู้เล่นเก่าถูกไหมครับคือผู้เล่นระดับล่างระดับกลางระดับบนนะผมทุกอย่างนะในความรู้สึกผมทุกเกมมันควรมาด้วยฝีมือนะครับผมมันควรมาด้วยแรงลงแรงหรือว่าเวลาของเราอะไรก็ตามทีนะผมที่ไม่ใช่มาจากการบอทนะครับผมแล้วการที่เขาบอกว่าจะได้มีของใช้ทุกคนเพราะฉะนั้นความท้าทายในเกมมันจะไปอยู่ตรงไหนครับพอทุกอย่างมันหาง่ายหมดทุกอย่างมันไม่มีมูลค่าพูดง่ายๆไม่มีมูลค่าในตลาดมันเกมมันก็ไม่สนุกนะครับผมเพราะทุกคนมีหมดอะแล้วเราไม่รู้จะหาของไปทำไมเราจะไม่รู้จะไปตีมอนตัวนี้เพื่ออะไรเพราะว่าของมันก็เต็มเซิร์ฟไปหมดและราคาก็ว่าง่ายเป็นขยะไปนะครับผมจริงๆเกมนี้ถ้าคุณศึกษามันไม่ได้ออกแบบมาอย่างนั้นนะครับผมมันออกแบบมาให้ผู้เล่นทุกคนเนี่ยเล่นด้วยมือแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยมีจำนวนเยอะนะครับผมของอันไหนที่หายากผู้เล่นที่เขาไปลงแรงมาเขาก็ควรจะได้ค่าตอบแทนนะครับผมอีกเรื่องนึงเลยนะครับผมบอทจะทำให้เงินเฟ้อนะครับผมอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับผมบอททำให้เงินเฟ้อแน่นอนนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาบอทแล้วก็เอาขยะมาขายนะครับผมมันก็เหมือนว่ามันทำให้ผู้เล่นใหม่อีกแล้วนะผมทำให้ผู้เล่นใหม่ที่มาเล่นแล้วเขาเล่นใหม่อ่ะเขาเล่นคนเดียวเขาไม่รู้อะไรเขาอาจจะอยากลองเล่นเกมนี้ถูกไหมครับเขาเข้ามาเขาตีขยะดรอปมาชิ้นละ50ชิ้นละ100เขาจะซื้อของใช้แบบสามัญผมสมมติได้ง่ายนะครับผมถ้าเงินไม่เฟ้อนะครับผมถ้าคนที่เคยเล่นยุคแรกก็จำได้สมมติการ์ดวิปเปอร์ 500,000 เซนีรู้ครับถูกไหมครับเขาจะมองเห็นว่าโอเคมันยังซื้อได้ถูกไหมครับแต่ถ้าเงินเฟ้อล่ะครับ50ล้านอย่างเงี้ยคุณเข้ามาในเกมคุณเก็บขยะชิ้นละ100 200คุณไปเห็นของที่คุณต้องใช้สามัญราคา50ล้านคุณคิดว่าคุณต้องเก็บขยะกี่ชิ้นนะครับผมสมมติคุณเก็บขยะชิ้นละ500เซนีผมสมมติให้เลยนะครับผมแล้วของที่คุณต้องใช้ชิ้นละ50ล้านนี่คือกรณีเงินเฟ้อมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับผม50ล้านคุณเอา500ไปหารดิเท่าไหร่ครับแสนหนึ่งถูกไหมถ้าผมหารไม่ผิดนะ500หาร50ล้าน50ล้านอ่ะแสนหนึ่งคุณต้องมีขยะคุณต้องหาขยะชิ้นนี้แสนชิ้นมาขายลง NPC เพื่อเอาเงิน50ล้านไปซื้อของใช้ชิ้นหนึ่งถูกไหมครับเนี่ยคือผลของบอทนะครับมันจะทำให้เงินเฟ้อและทำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมานะผมพออย่างนี้ผู้เล่นใหม่เขาจะรู้สึกไงอ่ะโอ้โหใครมันจะไปบ้าหาได้วะถูกไหมแล้วก็ยังไม่นับอีกเรื่องที่ผมบอกก่อนหน้านี้นะผมว่าคุณหาของมาคุณก็โดนคนที่บอทอยู่แล้วเนี่ยตัดราคานะครับผมเพราะฉะนั้นนะผมควรจะรณรงค์กันแล้วควรจะมีสำนึกกันได้แล้วนะครับเรื่องบอทนี่มันก็แล็กนาร็อกนี่ก็เป็นผู้ให้บริการที่3แล้วนะครับในไทย
Gravity Game Tech จะเป็นผู้ให้บริการที่3แล้วนะครับผมไม่ว่าเซิร์ฟจะเป็นยังไงจะเปิดใหม่หรือว่าจะโอนข้อมูลเก่ามาจะล้างเงินหรืออะไรผมยังไม่รู้นะครับผมข้อมูลตรงนี้ยังไม่มีแต่นะครับบ่อนมันควรหมดไปได้แล้วนะผมเป็นเขาเรียกว่าไงอะอะไรที่มันผิดนะผมมันผิดคือมันไม่มีทางหาข้ออ้างให้มันถูกได้ครับการที่คุณหาข้ออ้างแล้วผมว่าจะทำผิดเนี่ยแสดงว่าความคิดคุณมีปัญหาแล้วนะครับผมอันนี้ผมพูดจริงๆเลยผมเป็นคนที่แอนตี้บอทมากนะผมเล่นมาตั้งแต่ยุคแรกผมเคยเห็นเกมที่มันเกิดมาจากทุกคนเล่นด้วยมือเนี่ยตอนที่ยังไม่มีบอทเนี่ยโอ้โหเกมมันคอมมูนิตี้มันดีมากและเกมมันมีเสน่ห์มากนะครับผมผู้คนเดินกันเต็มไปหมดคือไปไหนก็เจอคนนะครับผมมีพิมพ์ทักทายกันมีชวนกันปาร์ตี้มีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันผมมองว่าเกมมันควรจะเป็นอย่างนี้นะครับผมไม่ใช่ว่าคุณเข้าไปแล้วเจอหุ่นยนต์เจอบอทไม่เกิดสังคมคือเหมือนไม่ได้เล่นเกมออนไลน์อ่ะเหมือนเล่นเกมที่แบบคุณดู AI ตีอ่ะความสนุกมันจะไปไหนอ่ะความสนุกมันจะอยู่ที่ไหนอ่ะถูกไหมครับเพราะผมมองว่าเกมนี้นะผมความสนุกมันอยู่ที่เรื่องของการพบปะผู้คนจริงๆนะครับในความรู้สึกผมเรื่องของสังคมในเกมนะผมแล้วบอทเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำลายตรงนี้นะผมเป็นคนที่ส่วนตัวมองเลยว่าของนะไม่ได้สำคัญนะครับผมประสบการณ์สำคัญกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องบอทมันทำลายประสบการณ์ของผู้เล่นหลายๆคนลงไปนะผมแล้วผมมองว่าผู้เล่นใหม่ผู้เล่นระดับล่างเนี่ยเป็นผู้เล่นส่วนมากด้วยนะผมในเซิร์ฟเวอร์ที่จะทำให้เซิร์ฟเวอร์คึกคักที่จะทำให้ตลาดมันคึกคักที่จะทำให้เศรษฐกิจมันคึกคักนะผมอย่าให้บอทมาไล่พวกเขาไปหมดนะผมไม่งั้นเกมมันจะพังอีกรอบนะครับผมสำหรับเรื่องบอทจะพูดแค่เปลือกๆแล้วกันนะแค่นี้นะครับผมพูดมากกว่านี้ผมจะใส่อารมณ์นะครับผมเรื่องบอทอย่าให้ผมพูดยาวกว่านี้เลยแล้วกันนะครับมาเรื่องที่2ดีกว่าถัดจากเรื่องบอทนะผมคือเรื่องอันนี้เป็นเรื่องของผู้ให้บริการเลยโดยตรงนะครับผมคือเรื่องของแนวทางการอัปเดตแพทนะครับผมมองว่า Gravity Game Tech นะครับผมควรจะอย่างยิ่งเลยนะครับผมโปรโมทออกมาพูดอะไรนะผมเมื่อตอนเซิร์ฟเวอร์เปิดแล้วตอนนี้อาจจะยังไม่พูดไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เซิร์ฟเวอร์เปิดแล้วนะผมหน้าเว็บอะไรต่างๆคุณควรจะมีโรดแมปก็คือในอนาคตข้างหน้ามีเขาเรียกว่ามีไทม์ชัดเจนไทม์ไลน์ชัดเจนว่าคุณจะอัปเดตอะไรบ้างตอนไหนบ้างนะครับผมเพราะว่าอย่างที่รู้กันคนไทยผู้เล่นไทยหลายๆคนที่เล่นคลาส3ถูกดองแพทมานานแล้วนะครับผมควรจะตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญมากนะผมมองว่าผู้เล่นหลายคนคาดหวังนะครับผมเรื่องแพทอัปเดตมากๆถ้ามันไม่มีการอัปเดตเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าความน่าเล่นมันความเขาเรียกว่าไงมวลเสน่ห์มันก็ไม่มีนะผมมันก็เหมือนเดิมเหมือนกับที่ผ่านมาแล้วจะเปิดใหม่ทำไมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมมองว่าเรื่องแนวทางการอัปเดตเรื่องแพทการอัปเดตเนี่ยมันสำคัญมากๆนะควรจะมีโรดแมปมีอะไรบอกให้ผู้เล่นรู้ชัดเจนว่าคุณจะอัปเดตอะไรบ้างเมื่อไหร่ปีไหนมีแผนยังไงบ้างนะครับผมตรงนี้สำคัญมากๆอย่าให้ผู้เล่นรู้สึกว่าโดนทอดทิ้งนะครับผมถ้าเมื่อไหร่ที่ผู้เล่นรู้สึกว่าโดนทอดทิ้งโดนรู้สึกว่าค่ายไม่ได้สนใจผู้เล่นนะครับผมผู้เล่นไปแน่นอนครับผู้เล่นเลิกแน่นอนนะครับผมเขาอาจจะเล่นอยู่สักปีหนึ่งปี2ปีนะครับแต่เขาสุดท้ายเขาจะเลิกนะครับผมเกมมันต้องพัฒนานะครับผมเกมสมัยนี้มันพัฒนากันเรื่อยๆนะครับผมทุกเกมควรพัฒนาเดินหน้านะครับผมแล็กก็เช่นการแพทเกาหลีถ้าทุกคนตามเพจที่ผมบอกไปนะครับผม Sigma The Fallen ถ้าคุณไปตามคุณจะรู้อยู่แล้วว่าแพทเกาหลีหรือแพทต่างประเทศเขาไปถึงไหนกันแล้วนะครับผมแล้วทำไมแล็กนาล็อกไทยเกมที่คนไทยเกมที่มีฐานแฟนเป็นคนไทยเยอะค่อนข้างมากเนี่ยทำไมแพทถึงไม่ไปไหนนะผมอยากให้ผู้เล่นตั้งคำถามอีกครั้งเพราะว่าจริงๆแล้วผู้เล่นไม่ได้โง่นะครับผมหลายๆผู้ให้บริการบางทีทำเหมือนไม่เห็นหัวผู้เล่นอย่างเงี้ยมันผู้เล่นเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความยุติธรรมนะผมในการเล่นเกมในการเติมเงินในการสนับสนุนค่ายคุณนะผมคุณก็ควรจะใส่ใจผู้เล่นนะผมสนใจว่าเขาอยากได้อะไรหนึ่งในเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับผมจริงๆคือเรื่องแพทเรื่องอัปเดตนะครับผมสำคัญมากๆผู้เล่นเขาหาข้อมูลกันได้นะครับผมยุคนี้โอ้โหอินเทอร์เน็ตไปถึงไหนแล้วข้อมูลไปถึงไหนแล้วนะครับผมผู้เล่นไปหาข้อมูลมาเองได้ว่าเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศ
เขาไปถึงไหนแล้วเขาไปถึงไหนกันแล้วนะครับผมอย่าให้รู้สึกว่าคนไทยเล่นเซิร์ฟที่ล้าหลังนะผมตัวผมเองเล่นที่ผ่านมาผมก็รู้สึกมากเลยว่าโหสิ้นหวังมากไม่มีการอัปเดตผู้ให้บริการไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นเลยไม่เห็นหัวผู้เล่นอย่าให้เขารู้สึกอย่างนั้นนะผมถ้ารู้สึกอย่างนั้นเมื่อไหร่ผู้เล่นไปแน่นอนครับผมมั่นใจนะผมถ้าทางค่ายฟังอยู่นะผมโปรดรับฟังตรงนี้โปรดจริงจังกับตรงนี้มากๆด้วยนะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะผมเซิร์ฟเวอร์นี้จะรุ่งหรือจะร่วงนะผมว่าจุดนี้สำคัญมากๆแล้วก็อีกอย่างนึงนะผมเกี่ยวกับอยู่ในหัวข้อเดียวกันนะผมในเกี่ยวกับเรื่องการอัปเดตคือเรื่องกิจกรรมนะผมควรจะมีกิจกรรมมาให้ผู้เล่นเรื่อยๆนะผมตามเทศกาลอะไรต่างๆวาเลนไทน์สงกรานต์ลอยกระทงปีใหม่อะไรก็ตามแต่นะผมควรจะมีกิจกรรมมาให้เรื่อยๆอาจจะไม่เทศกาลนั่นแหละอาจจะเป็นกิจกรรมที่แบบทางค่ายคิดขึ้นมาเองนะผมว่าในเวลานี้ควรมีกิจกรรมนี้กิจกรรมตีบวกกิจกรรมล่ามอนกิจกรรมอะไรต่างๆนะผมกิจกรรมที่ผมไม่เห็นด้วยคือดันบอสนะผมเพราะมันทำให้ของเฟ้อนะผมว่าดันบอสไม่ควรมีนะผมบอสไปล่ากันเองในแมปนะครับผมหรือว่าไปล่ากันเองในอินสแตนต์นะผมถ้ามีดันบอสของจะเฟ้อการบอสจะเฟ้อนะครับผมแล้วมันจะความน่าเล่นมันจะน้อยลงความท้าทายมันจะน้อยลงนะครับผมมองอย่างนั้นดันบอสไม่ควรมีคือมีได้นะผมแต่อย่ามีบ่อยนะครับผมและมีควรมีแค่ระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นอย่ามียาวและนานเกินไปนะครับผมมองว่าเต็มที่นะผมปีนึง2อาทิตย์แค่นี้ผมว่าเต็มที่แล้วไม่ควรเกินนี้นะครับผมอย่าให้ของบอสมันเฟ้อนะครับผมมันอย่างที่บอกไปในความรู้สึกผมทั้งเรื่องบอททั้งเรื่องอะไรด้วยถ้าของเฟ้อนะผมบนเสน่ห์ของเกมมันจะหายไปนะผมความท้าทายในการล่าของมันก็จะหายไปนะผมเพราะฉะนั้นก็อย่ามีเยอะเลยนะผมดันบอสก็หัวข้อที่2ก็คงเท่านี้นะผมเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการอัปเดตแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะผมอันนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้ให้บริการโดยตรงนะผมในข้อ2ผมส่วนเรื่องข้อ3นะผมอันนี้ก็ความรับผิดชอบของผู้ให้บริการอีกแล้วนะผมคือเรื่องของ point cash shop นะผมของที่ใช้เงินเติมนะผมต่างๆเลยนะครับผมพูดโดยรวมก็คือคาฟ้าช็อปแคชช็อปแล้วแต่นะแต่ละเซิร์ฟเวอร์เรียกไม่เหมือนกันผมเรียกโดยรวมก็คือของพอยต์นะครับผมเรียกติดปากว่าของพอยต์นะครับผมตรงนี้ควรใส่ใจรายละเอียดนะครับผมจะพูดให้ฟังว่าอะไรที่ผมรู้สึกว่าควรมีและไม่ควรมีนะครับผมอย่างแรกเลยนะผมที่มีมาในเซิร์ฟเวอร์ของ ASOS แล้วก็ของ EXE ที่ Asgard มีก็คือของพอยต์2ชิ้นไม่ดี3ชิ้นนะครับผมที่เรียกว่าบิ๊กบันแล้วก็พิวนะครับผมแล้วก็ปลาที่ทำหน้าที่เหมือนดอกเหลืองนะครับผมบิ๊กบันทำหน้าที่อะไรบิ๊กบันทำหน้าที่กดทีเดียวเลือดเต็มนะครับผมพิวก็เหมือนกับบิ๊กบันแต่เป็น SP คือกดทีเดียว SP เต็มแล้วก็ปลานี่ก็คือจะเป็นเหมือนดอกเหลืองคือกดแล้วทั้ง2อย่างเต็มผมจะพูดให้ฟังว่าทำไมผมไม่เห็นด้วยที่จะมี2ชิ้นนี้ของ2ชิ้นนี้ผมไม่เห็นด้วยเด็ดขาดเลยนะครับผมเพราะว่ามันจะทำลายสมดุลเกมแล้วก็มันจะทำให้หลายๆคาร์ดนะผมโดยเฉพาะคาร์ดซัพพอร์ตไม่มีหน้าที่หมดหน้าที่ไปนะผมมาพูดเรื่องสมดุลก่อนว่าทำไมมันถึงทำลายสมดุลเกมนะผมเกมนี้นะผมสมมติได้ง่ายย้อนกลับไปเรื่องที่ผมพูดว่าผู้เล่นใหม่นะผมเข้ามาหาของเข้ามาหาขยะนะผมเอามาขายใบไว้ใบบูใบเหลืองใบอะไรต่างๆนะผมมาให้อาชีพทำยาขายถูกไหมครับอันนี้คือผมมองว่าเป็นสิ่งที่มันสมดุลอยู่แล้วนะผมทีนี้พอมีบิ๊กบันเข้ามาบิ๊กบันก็คือที่กดทีเดียวเลือดเต็มถูกไหมครับขายเป็นของพอยคนส่วนมากผู้เล่นส่วนมากที่มีเงินนะผมคำพูดว่ามีเงินเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเงินจริงหมายถึงว่าเงินในเกมด้วยนะครับผมทั้งสองอย่างทั้งมีเงินจริงและเงินในเกมนะผมอะไรก็ได้ที่คุณมีทุนทรัพย์อ่ะเขาจะไปซื้อของพวกนั้นหมดครับของพวกนั้นคืออะไรของพอยต์นะผมทำให้เกิดอะไรขึ้นทำให้เกิดการตัดช่องระหว่างชนชั้นก็คือระบบเศรษฐกิจมันจะขาดช่วงตรงนี้ไปนะผมเพราะว่าจริงๆแล้วในความรู้สึกผมผู้เล่นระดับสูงควรจะไปหาซื้อวัตถุดิบหรือว่าซื้อของที่มันผ่านกระบวนการมาจากผู้เล่นระดับล่างผมยกตัวอย่างก็เช่นผู้เล่นระดับล่างไปตีมอนมาใบไว้หล่นมีคนทำยาตั้งรับซื้อใบไว้ถูกไหมครับคนผู้เล่นระดับล่างก็เอาใบไว้ไปขายให้คนทำยาคนทำยาก็ทำไว้สลิมหรืออะไรต่างๆนะครับหรือทำบูออกมาขายให้ผู้เล่นระดับบนที่เขาต้องไปใช้ล่าบอสนะครับผมเงินมันก็จะหมุนเวียน
นะครับผมจากผู้เล่นระดับบนลงมาสู่ระดับล่างเห็นภาพใช่ไหมครับพอมีบิ๊กบานปุ๊บผู้เล่นระดับบนบอกว่าอ้าวงี้ฉันก็ไม่ต้องซื้อไว้สลงสลิมอะไรไม่ต้องเพราะว่าอย่าลืมนะครับบิ๊กบานน้ำหนักแค่หนึ่งนะครับผมเรื่องน้ำหนักนี่สำคัญมากไว้สลิมจุดขายก็คือว่ามันน้ำหนักเบาถูกไหมครับน้ำหนักเบากว่าไว้ธรรมดาเรื่องน้ำหนักเป็นจุดที่ทำให้เกมสมดุลว่าง่ายนะผมหลายอาชีพอย่างทำยาอย่างเงี้ยจุดเด่นของเขาคือเขาทำยาที่น้ำหนักเบาได้ถูกไหมครับเขาทำมาขายเอากำไรตรงนั้นไปถูกไหมครับพอมีพวกบิ๊กบันเข้ามามีซาลาเปาเข้ามาสมดุลตรงนี้หายไปทันทีครับผู้เล่นที่มีเงินนะครับผมผู้เล่นที่รวยเขาเลือกที่จะซื้อบันเขาจะไม่เลือกที่จะซื้อไวแล้วนะครับไวสลิมหรืออะไรต่างๆยานะครับผมเงินมันก็ไปตกที่ของพอยต์แทนเห็นภาพไหมครับเห็นภาพไหมว่าเงินมันไปตกที่ของพอยต์แทนที่จะไปสู่ผู้เล่นระดับล่างที่เขาหาวัตถุดิบเข้ามาในตลาดพอตรงนี้เงินเข้าไปของพอยต์แทนผู้เล่นระดับล่างเขาก็จะหาเงินได้ยากขึ้นนะครับผมเขาจะตั้งตัวได้ลำบากมากขึ้นเพราะผู้เล่นระดับบนที่รวยมีเงินเอาเงินไปซื้อของแคชหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเงินจริงไม่ว่าจะเงินเซนีในเกมนะครับผมตรงนี้ก็คงเห็นภาพไปแล้วว่าในความรู้สึกผมมันไม่ควรมีแล้วอีกเรื่องนึงคือทำให้ความสมดุลหายไปในเรื่องการ PVP การกิลวอร์นะครับผมเล่นเซิร์ฟแอดการ์ดมานะผมกิลวอร์ทุกคนเอาบันมาเหมือนว่าง่ายมาแดกบันแลกกันเลยอะมากินบันแลกกันเลยนะครับผมคือความสมดุลของเกมหายไปตรงไหนตรงที่ว่าถ้าคุณวันฮิตคิลวันฮิตคิลคือสกิลอะไรก็ตามแล้วยิงคนนั้นทีเดียวไม่ตายเขาจะกดบันทันทีเลือดเขาจะกลับมาเต็มทันทีทุกคนเวลาวอลเวลา PVP มันก็จะกลายเป็นว่ามุ่งเน้นแต่การทำวันฮิตคิวทำยังไงก็ได้ให้ยิงทีเดียวตายเพราะถ้ายิงไม่ตายเขาจะกดบันเลือดกลับมาเต็มสิ่งที่ทำมาตลอดก็มีประโยชน์เพราะฉะนั้นความสมดุลมันก็เลยหายไปตรงที่ว่าคาที่ทำดาเมจแบบเรื่อยนะครับผมมันจะไม่มีความสัมพันธ์เลยอันนี้ใครอยากรู้ลองไปกิววอลในแอสการ์ดปัจจุบันดูได้นะผมปัจจุบันผมพูดเนี่ยคือวันที่3เดือน3นะผมแอดการ์ดยังเปิดอยู่คุณลองไปกิววอลเลยในแอดการ์ดทุกคนกดบันแรกกันหมดนะครับไม่มีใครมานั่งปั๊มไวปั๊มอะไรทั้งสิ้นทุกคนรวยผู้เล่นที่รวยที่กิววอลเขาปั๊มบันแรกกันหมดนะครับผมใครที่ยิงคนอื่นตายไม่ได้ในฮิตเดียวไม่มีทางชนะโอกาสชนะยากมากนอกจากเขาไม่ใช้บันนะผมอันนี้ผมมองว่ามันทำให้สมดุลเกมหายไปนะผมเพราะว่าบางคาร์ดเป็นคาร์ดที่ทำดาเมจเรื่อยๆนะผมทำดาเมจเรื่อยๆไม่ใช่ว่าเขาไม่สามารถทำวันฮิตคิวได้นะผมหลายๆคัสมันทำวันฮิตคิวไม่ได้อยู่แล้วนะผมหน้าที่เขาคือต่อเรื่อยๆหรืออะไรก็ตามนะผมประโยชน์ของเขาจะหายไปเลยนะผมเพราะว่าทุกคนกินบันหมดความสมดุลของเกมมันก็จะไม่มีนะผมในความรู้สึกผมนะผมให้ดอกเหลืองทำหน้าที่ตรงนั้นอย่างเดียวพอแล้วเพราะดอกเหลืองค่อนข้างจะหายากแล้วก็มีน้ำหนักนะผมมีลิมิตในการใช้เหมือนกันแล้วก็มีราคานะผมแล้วก็แบกเยอะไม่ได้อย่างที่บอกนะผมมีน้ำหนักนะผมทำให้ผู้เล่นเนี่ยต้องพกยาแล้วในความรู้สึกผมนะครับผมผู้เล่นไม่ว่าจะระดับบนระดับกลางระดับล่างทุกคนต้องพกยาหมดนะครับผมไอ้เรื่องบิ๊กบันเรื่องอะไรเนี่ยควรจะไม่มีเลยผมมองว่าไม่ควรมีนะครับผมมันฉาบฉวยเกินไปนะครับผมแล้วเงินมันก็ไม่ได้ไปตกสู่ผู้เล่นระดับล่างสังคมมันก็เขาเรียกว่าไงเงินมันหมุนน้อยลงผู้เล่นระดับล่างเขาก็ตั้งตัวยากขึ้นนะครับผมเพราะว่าคนทำยามาก็ขายไม่ได้เขาก็ไม่รับใบไว้ถูกไหมครับผู้เล่นระดับล่างก็มีตัวเลือกในการขายของน้อยลงนะผมเช็คเช่นเดียวกันกับเรื่องพิวนะผมเพราะว่าพิวกดทีเดียวก็ SP เต็มนะผมมันก็แง่เดียวกับบิ๊กบันเหมือนกันนะผมคนก็ไม่ซื้อบูจะซื้อทำไมกดพิวทีเดียว SP เต็มนะผมของหลายอย่างก็หมดประโยชน์ไปเลยนะผมมองว่าความสมดุลมันหายไปนะเพราะฉะนั้นของพวกนี้ผมว่าไม่ควรมีนะผมแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ทำให้มันไม่ควรมีคือมันทำให้คาร์ดซัพพอร์ตหลายคาร์ดหมดหน้าที่ไปเลยนะครับผมทำให้คนมองว่าเราไม่ต้องมีพระเดินตามมาได้ไม่ต้องมีใครที่มาแจก SP ให้เรานะครับผมเพราะว่าเรามีบันเรามีพิวนะครับผมพระก็จะตกงานทันทีนะครับผมแทนที่จะทำให้เขามีลิมิตที่แบบว่าต้องพกยาใช่ไหมพอผู้เล่นต้องพกยาเนี่ยมันมีน้ำหนักถูกไหมครับพวกไว้หรืออะไรก็ตามพอมันมีน้ำหนักเนี่ยคนก็อยากได้พระเพราะไม่มีใครอยากมีน้ำหนักเกินถูกไหมครับไอ้พวกบันพวกพิมพ์มันมาทำลายตรงนี้หมดนะครับผมมองว่าไม่ควรมีนะครับผมควรจะให้พระได้ทำหน้าที่ของเขาให้ซอร์เซเลอร์นะครับผมได้ทำหน้าที่แจก SP ให้คนอื่นนะครับผมให้เขามีหน้าที่ในปาร์ตี้นะครับผมทุกคาร์ดมันจะได้เล่นได้นะครับผมไม่ใช่ว่าหมดประโยช
นะครับผมจุดเด่นโดนลบไปเลยความซัพพอร์ตโดนลบไปเลยอย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะครับผมมองว่าส่วนตัวผมมองมุมนี้นะครับผมแล้วผมมองคิดว่าจากประสบการณ์ที่ผมเล่นมาเซิร์ฟที่มันมีบิ๊กบันมีพิวมันไม่สนุกนะครับผมคนไม่ต้องการพระนะผมพระก็ไปเล่นอะไรที่แบบไม่ได้ซัพพอร์ตชาวบ้านด้านเลือดนะครับผมฮิวก็ไม่คนก็ไม่ค่อยอยากได้ฮิวเพราะทุกคนพกบันกันหมดนะครับผมมองว่าตัวนี้ไม่น่ามีนะครับผมถ้าคิดจะเอามาขายอย่าเลยดีกว่านะครับผมขายเป็นของกาชาอะไรของสวมใส่อะไรไปก็ว่าไปนะผมแต่อย่าขายของที่แบบปั๊มที่เดือดเลือดเต็มนะผมอย่าเด็ดขาดในความรู้สึกผมก็ยังอยู่ในเรื่องของพอยต์นะครับผมของพอยต์มาต่อกันที่เรื่องราคานะครับผมราคาของพอยต์และเรทอัตราความเขาเรียกว่าเรทอัตราการออกของของนะครับผมไม่รู้แหละว่าเขาจะขายยังไงนะผมยังไม่รู้เซิร์ฟยังไม่เปิดยังไม่รู้ว่าจะเป็นแบบประเภท OCP หรือเปล่า OCP คือเหมือนที่ IRO นะครับผมก็คือเปิดกล่องมาแล้วสุ่มของนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ฟัง2กรณีระหว่าง IRO กับที่ Asgard นะครับผมก่อนหน้านี้นะครับผมที่ Asgard นะครับผมบอกเลยว่าเป็นเซิร์ฟที่ผมเปิดกล่องน้อยมากๆเพราะอะไรนะครับผมเรื่องราคาก็ส่วนหนึ่งเรื่องราคานะไม่เท่าไหร่นะครับแต่เรื่องความออกยากเนี่ยมันออกยากเกินไปออกยากเกินไปเนี่ยคือมันทำให้รู้สึกว่าเติมไปแล้วไม่ได้อะไรอ่ะเข้าใจใช่ไหมคือจะออกง่ายเกินไปก็ไม่ได้นะมันต้องสมดุลนะว่าแบบไม่ยากเกินไปแล้วก็ไม่ง่ายเกินไปบางของบางอย่างในกล่องเนี่ยอย่างที่ผู้ให้บริการเคยเอามาขายเนี่ยโอ้โหมันออกยากมากบางคนเปิดเป็นร้อยกล่องไม่เจออย่างเงี้ยมันควรมันไม่อยากเปิดนะผมแล้วผมจะพูดว่าทำไมการเปิดกล่องเนี่ยสำคัญอย่าลืมว่านะผมเกมนี้นะผมทุกวันนี้มันต้องเล่นฟรีแล้วนะผมแล้วค่ายจะได้เงินจากไหนค่ายจะได้เงินจากการที่ผู้เล่นเติมเงินซื้อกล่องผมไม่ได้แอนตี้ตรงนี้นะครับผมว่าไม่ควรเอากล่องมาขายผมเข้าใจนะผมว่าธุรกิจเกมเนี่ยมันต้องเดินด้วยอย่างนี้นะผมจะให้เขามาเปิดฟรีแล้วก็ไม่ขายของเนี่ยโอ้ค่ายมันอยู่ไม่ได้นะผมเขาต้องจ่ายเงินค่าเซิร์ฟเวอร์เขาต้องจ่ายเงินค่าเช่าพนักงานนะครับผมพวกบุคลากรในองค์กรของเขาต้องจ่ายเงินเดือนให้นะครับผมเงินมันจะมาจากตรงไหนก็จะมาจากพวกของพอยต์อะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งผมมองว่าก็ซื้อไปเถอะครับเพราะว่าสนับสนุนค่ายเขาถูกไหมครับแต่นี้ทางค่ายก็ต้องด้วยนะครับผมทำให้มันสมดุลไม่ใช่ว่าโหของแบบออกยากเหลือเกินออกยากจนคนไม่อยากเติมอ่ะพอคนไม่อยากเติมคุณก็ไม่ได้เงินถูกไหมครับกับการที่ IRO นะครับผมของเนี่ยมันไม่ได้ออกยากเกินไปนะครับผมในความรู้สึกผมแล้วก็ของในกล่อง OCP เนี่ยมันมีคุณค่านะครับผมของหลายอย่างเนี่ยเปิดยังไงก็ไม่แบบก็คือได้อะไรกลับคืนมาตลอดนะผมอย่างดีก็คืนทุนหรืออะไรไม่ใช่แบบเปิดมาให้ไว้มา100ขวดเงี้ยมันแบบมันน่าเกลียดอะในความรู้สึกผมอะให้ไว้สลิมมา100ขวดอย่างเงี้ยคือไม่ใช่ของที่ IRO OCP ของ IRO ผมมองว่าเป็นบาลานซ์ที่กำลังดีนะครับผมคือลุ้นน่ะคือเปิดก็มีขาดทุนได้แต่ไม่ใช่ว่าขาดทุนแบบไม่มีหาอะไรให้เลยนะครับผมไม่ควรเป็นอย่างนั้นคือของ OCP มันมีแบบถ้าคนไปศึกษาจะรู้นะครับผมของที่เปิดมาเนี่ยคือเป็นของที่แบบมีราคามากๆนะครับผมแล้วก็มีประโยชน์นะครับผมเอาไปใช้ได้ของสวมใส่เยอะมากใน OCP แต่จะมีของที่แบบหายากมากๆอันนั้นก็จะอาจจะแบบว่าเจอยากหน่อยนะผมแต่ไม่ใช่ว่าแบบโอกาสดรอปเท่าการ์ดบอสอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ไหวนะผมคนก็สู้ไม่ไหวนะผมควรจะมีบาลานซ์ที่กำลังดีไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากเกินไปนะผมจะมองว่าค่ายจะได้กินนานๆได้เงินนะผมแล้วก็มีเงินมาพัฒนาเกมต่อไปเรื่อยๆนะผมก็ตรงนี้ฝากนิดนึงนะถ้าเขาฟังอยู่ฟังหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมควรจะมีสมดุลนะผมแล้วก็ของบางอย่างไม่ควรมีนะผมเช่นบิ๊กบันพิวอย่างนี้ผมว่าบอกว่าไม่ควรมีนะผมก็หัวข้อที่3ก็พูดไปแล้วนะผมเรื่องความสมดุลของพอยต์ของแคชช็อปต่างๆเรื่องราคาอะไรอย่างนี้นะครับผมมาเรื่องที่4อันนี้เป็นเรื่องของผู้เล่นเลยนะผมเรื่องสภาพสังคมนะผมเรื่องสภาพสังคมนี้สำคัญมากๆที่จะทำให้เกมเซิร์ฟเวอร์นี้น่าเล่นหรือไม่น่าเล่นนะครับผมสภาพสังคมที่เกิดขึ้นเป็นยังไงนะครับผมผู้เล่นแจมกันหรือเปล่านะครับผมผู้เล่นช่วยกันรณรงค์สิ่งดีๆหรือเปล่านะผมอันนี้สำคัญมากถ้าใครรู้เกี่ยวกับ IRO นะผมคนไทยที่ไปเล่นกันที่นู่นหลายคนเยอะนะผมมั่นใจว่าครึ่งเซิร์ฟเวอร์ได้เป็นคนไทยเขาสร้างวัฒนธรรมขึ้นมาวัฒนธรรมการไม่แจมการไม่กันแกล้งกัน
นะครับผมพอวัฒนธรรมตรงนั้นได้รับการยอมรับนะผมมันก็เกิดสังคมที่ดีขึ้นมานะผมสังคมที่ดีขึ้นมาทุกคนก็คอยมองนะผมคอยช่วยกันดูนะผมผู้เล่นที่แจมผู้เล่นที่ทำอะไรไม่ดีทุกคนก็จะช่วยกันรีพอร์ตและตรงนี้ทางค่ายสิ่งสำคัญที่สุดคือทางค่ายเขาใส่ใจนะผมเวลาเราส่งเรื่องไปทางค่ายเขาดูจริงๆนะผมว่าโอเคคนนี้แจมหลายรอบแล้วเขาก็จะทำการลงโทษนะผมตรงนี้ก็เป็นความรับผิดชอบของค่ายด้วยส่วนหนึ่งนะผมอย่าให้ผู้เล่นที่แบบว่าเขาต้องการสร้างสังคมดีๆขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหเขาแจ้งไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นไอ้ผู้เล่นที่ทำผิดก็ได้ใจทำมันไปเรื่อยๆจนสังคมมันพังมันเสียนะผมอยากให้เป็นตรงนั้นให้สภาพสังคมมันดีนะผมเกิดวัฒนธรรมทางความคิดที่ดีๆขึ้นมาในกลุ่มผู้เล่นไทยนะผมเรื่องการแจมเรื่องการอะไรไม่ควรได้รับการยอมรับในความรู้สึกผมนะผมเวลาคุณทำสิ่งไม่ดีนะผมควรได้รับการยอมรับหรอนะผมอันนี้ฝากให้คิดกันนิดนึงนะผมฝากคนที่จะเล่นนะผมแล้วคิดนะผมว่าจะทำอะไรอย่างที่เคยทำมาในเซิร์ฟเวอร์ไทยที่แบบผู้บริการไม่สนใจหรือว่าสิ่งที่คนส่วนมากทำครับผมมองว่าอะไรไม่ดีมันก็คือไม่ดีอยู่งั้นนะผมไม่ใช่ว่าคนส่วนมากทำแล้วคุณมองว่าโอเคคนส่วนมากทำฉันก็จะทำมันจะยิ่งพากันลงเหวลงไปเรื่อยๆนะผมมองว่าเรื่องนี้ควรกันช่วยกันลงนะผมหลายเรื่องมากเลยในเรื่องเกี่ยวกับสภาพสังคมวัฒนธรรมในเกมช่วยเหลือผู้เล่นใหม่นะผมให้คำแนะนำเขาอย่ากลั่นแกล้งเขานะผมไม่ใช่ว่าไปลากบอลใส่เขาหรือว่าอีกเรื่องนึงเลยก็คือผู้เล่นเก่าๆที่ไปแบบไปทำตัวเป็นเจ้าที่ไปทำตัวเป็นมาเฟียนะผมที่ตรงนี้กูเก็บเลเวลได้คนเดียวคนอื่นเก็บไม่ได้นะผมว่ามันไม่ควรมีนะเกมมันควรแบบไม่ต้องแค่เกมครับในสังคมเราทุกวันนี้คุณจะรู้สึกดีไหมถ้าผู้คนแบ่งปันกันนะผมช่วยเหลือกันนะผมถ้าคุณเห็นคนกลั่นแกล้งกันคุณจะรู้สึกยังไงเอาเปรียบคนที่แบบด้อยกว่าเงี้ยคุณจะรู้สึกไงครับในเกมมันเหมือนกันนะครับผมอย่าทำให้เขารู้สึกแย่อย่าทำให้ผู้เล่นหลายๆคนรู้สึกแย่หรือว่ามาวอยกตัวอย่างง่ายสภาพสังคมที่แย่เกิดขึ้นจากการวอแล้วทะเลาะกันมีอีโก้ครับมีอีโก้ว่าง่ายคือวอแล้วไม่จบนะผมส่วนตัวผมไม่ได้วอลหรอกครับผมไม่สนใจเพราะว่าผมจะอยากวอลถ้าสังคมมันดีกว่านี้ตอนผมเล่นเซิร์ฟไทยผมไม่วอลเลยเพราะผมเคยไปวอลแล้วคนมันอีโก้คนมันทะเลาะกันด่ากันนะผมเล่นเกมผมไม่อยากรับรู้อะไรอย่างนั้นว่าผมรู้สึกว่าจะด่ากันทำไมในความรู้สึกผมคือคุณควรจะมีแฟร์เพย์ดิแฟร์เพย์คือเหมือนนักกีฬาครับคุณลงสมมติผมง่ายฟุตบอลนะผมคุณลงไปเตะบอลกันแพ้ชนะคุณจับมือกันนั่นคือความเป็นลูกผู้ชายแล้วผมความสปอร์ตแมนสปอร์ตแมนชิพนะผมคือแบบว่ามีน้ำใจแล้วผมมีความแฟร์ไม่ใช่ว่าแพ้แล้วไม่ยอมนะผมชนะแล้วมีอีโก้นะผมทับผมคนแพ้คือมันเป็นอะไรที่ไม่ดีอ่ะผมมองว่ามีได้พอหอมปากหอมคอพูดขำๆได้นะผมแต่ไม่ใช่ว่าแบบว่าทำกันจนเป็นเรื่องใหญ่ทำกันจนแบบจริงจังเกินไปไม่ใช่จริงจังเกินไปคือจริงจังมันก็เรื่องหนึ่งนะผมจะวอจะจริงจังอะจริงจังไปเหรอครับเพราะว่ามันมีของในนั้นผมเข้าใจแต่ไม่ใช่ว่าแบบว่ามาเหมือนกับว่าถมถุยใส่กันมาพูดจาดูถูกกันนะผมอะไรงี้กิลนี้ให้กิลนี้มึงอย่าไปไอ้นี่มันพวกคบไม่ได้หรืออะไรงี้มันผมว่ามันไม่ควรมีนะในสังคมเหมือนให้พูดง่ายเหมือนคุณเห็นช่างโกนตีกันอะผมความรู้สึกผมอย่างนั้นอะมันไร้สาระมันแบบคนเดินผ่านแล้วก็ไม่อยากยุ่งนะบางทีมันเรื่องมันแบบมันให้มองจากคนนอกจริงอะไอ้ผมมองผมก็มองจากคนนอกผมว่าแบบมันบางทีมันไร้สาระนะผมวอกันอะคุณตีกันอะตีไปเถอะในวอออกมาก็คือแบบคุยกันดีๆก็ได้จะไปทะเลาะทำไมนะผมอันนี้คือแบบเรื่องของสังคมนะส่วนหนึ่งองค์ประกอบผมมีอีกหลายเรื่องนะผมเรื่องเก็บเลเวลเรื่องปาร์ตี้เรื่องอะไรกับแบบช่วยเหลือผู้เล่นกันแล้วก็แบบว่าการตกลงกันนะครับบางทีเก็บเลเวลอะไรเงี้ยลากมอนนะเข้าใจนะคนแบบมีปัญญาลากเข้าใจนะแต่บางทีแบบคนลดอีโก้ครับไม่ใช่ว่าแบบว่าคุณลากได้แล้วคุณรู้สึกว่าที่นี่คือของกูผู้เล่นใหม่มาใครขอไม่ถึงกูก็เทนมอนใส่เลยปล่อยมอนใส่เลยคนเขาก็เก็บเวลไม่ได้คนเก็บเวลไม่ได้เขาเกิดอะไรขึ้นเขาไม่อยากเล่นดิถูกไหมครับที่ที่เขาควรจะเวลได้คุณกลับทำให้เขาเวลไม่ได้ถูกไหมครับเขาก็ไม่อยากเล่นเขาไม่อยากเล่นเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลิกพอเขาเลิกเกิดอะไรขึ้นคนผู้เล่นฐานผู้เล่นก็น้อยลงนะผมกลายเป็นว่าเหลือแต่คนที่แบบมีอีโก้อยู่ในเซิร์ฟจน
คนมันน้อยลงเรื่อยๆจนสุดท้ายเกมก็แช่แข็งนะผมหยุดนะผมรายได้ค่ายก็น้อยลงเกมก็ผู้พัฒนาเขาอาจจะคิดว่าไม่คุ้มและคนเล่นน้อยคนเติมน้อยการสนับสนุนน้อยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสภาพสังคมมีส่วนอย่างมากที่เซิร์ฟเวอร์จะเป็นยังไงนะผมมองตรงนี้นะผมควรมีน้ำใจต่อกันทำให้สังคมมันน่าอยู่ทำให้คนพูดต่อกันเฮ้ยแล็กเนอร์ล็อกน่าเล่นมากเฮ้ยผู้เล่นดีมากผู้เล่นให้ความช่วยเหลือต่อกันนะผมอยากให้มันเป็นอย่างนั้นผมอยากเห็นเหมือนยุคแรกๆ RO ยุคแรกๆนะผู้เล่นเป็นอย่างนั้นจริงๆนะผมและเป็นยุคที่ทำให้ RO มีชื่อเสียงขึ้นมานะผมเพราะผมจำได้เลยผมเข้าไปเล่นเนี่ยผมถามพิมพ์ถามอะไรใครนะผมทุกคนคุยกันทุกคนมีน้ำใจต่อกันนะผมแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งที่ไม่ได้รู้อะไรเลยนะผมกลับกันนะผมความรู้เกี่ยวกับเกมในยุคนั้นที่ผมเข้าไปวันแรกๆทุกคนรู้น้อยมากแต่ทุกคนรู้น้อยมากทุกคนไม่มีอีโก้นะผมทุกคนช่วยกันอยากเปลี่ยนอาชีพนี้เหรอเดินไปเมืองนี้ดิน่าจะไปทางนี้นะลองหาดาบนี้ใช้ดิมอนตัวนี้ลองไปตีดูนายมีเงินไหนขาดเท่าไหร่ช่วยเหลือแบ่งปันกันนะผมมองว่าตรงนั้นเลยที่ทำให้แร็กนาร็อกมันมีเสน่ห์นะผมและส่วนหนึ่งเลยที่ทำให้คนรักในยุคคลาสสิกมากๆคือจากตรงนั้นจริงๆนะผมมองอย่างนั้นเลยนะผมไม่ได้มองเรื่องแพทนะครับผมมองว่าที่คนรักคลาสสิกเนี่ยมันเกิดจากสภาพสังคมที่เกิดตอนนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็อยู่ในมือผู้เล่นนะผมอยู่ในมือทุกคนนะครับผมตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ผมมองว่าผู้เล่นมีส่วนรับผิดชอบอย่างมากมีส่วนอย่างมากในการที่จะมันจะดีหรือมันจะแย่นะครับผมก็หัวข้อที่4ก็จบไปนะหัวข้อที่4คิดว่าจริงๆมันมีอะไรอีกแล้วครับแต่ผมคิดว่าผมพูดสภาพโดยรวมทุกคนก็คงเห็นภาพอยู่แล้วว่าสภาพสังคมนะผมจะดีจะแย่ขึ้นอยู่อะไรทุกคนรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วนะผมคงไม่พูดมากไปกว่านี้นะครับเรื่องสุดท้ายดีกว่าเรื่องที่5นะผมเรื่องอันนี้เป็นเรื่องของผู้ให้บริการนะผมเรื่องที่5คือเรื่องการแก้ปัญหาต่างๆรวมถึงเรื่องบั๊กด้วยนะครับผมเวลาที่ผู้เล่นเกิดปัญหานะครับผมคุณควรจะตอบสนองอย่างไวนะครับผมแก้ไขให้เขานะผมไม่ว่าจะอะไรต่างๆมากมายเช่นเติมเงินแล้วของหายหรืออะไรงี้นะผมเคยเกิดขึ้นกับผมมาแล้วผมไม่บอกว่าค่ายไหนนะผมทำให้ผมแบบทำให้ผู้เล่นหลายคนเลิกเล่นเหมือนกันคุณควรจะใส่ใจผู้เล่นนะผมติดตามนะผมผู้เล่นเพราะว่านั่นคือลูกค้าของคุณนะครับผมคุณควรจะใส่ใจว่าผู้เล่นได้รับความยุติธรรมหรือไม่มีปัญหาเกิดขึ้นหรือไม่ปัญหาต่างๆได้รับการแก้ไขดีหรือไม่นะครับผมรับฟังผู้เล่นนะผมอย่าปิดอย่าทำเป็นไม่สนใจอย่าทำเป็นคิดว่าคุณมีเกมอยู่ในมือคุณจะทำไงก็ได้นะครับผมผู้เล่นเขาเลิกนะครับผมกล้าพูดเลยเขาเลิกแน่นอนนะครับผมอย่าทำเป็นไม่สนใจควรจะผู้เล่นควรจะได้รับเขาเรียกว่าไงเซอร์วิสนะครับผมพูดง่ายๆคือเรื่องเซอร์วิสการบริการที่ดีนะครับผมรวมถึงบั๊กต่างๆด้วยบั๊กต่างๆที่ทำลายสมดุลในเกมผมจะยกตัวอย่างง่ายคือบั๊กที่ทำลายสมดุลในเกมเช่นเรื่องดันเคนะครับผมใครเคยเล่นเซิร์ฟแอดการ์ดตั้งแต่ Asia Soft มาจนถึง EXE นะครับผมทุกคนรู้ดีว่าผมพูดถึงอะไรผู้เล่นระดับสูงผู้เล่นระดับที่มีของล่าบอสดันเคคืออะไรพวกคุณรู้ดีนะครับผมแต่ผมจะอธิบายให้ผู้เล่นที่ไม่รู้ให้ฟังให้ได้ฟังแล้วกันครับผมปกตินะผมที่ดันอินสแตนนะผมดันหนึ่งมันจะลงได้ถ้าผมจำไม่ผิดวันละรอบหรืออาทิตย์ละรอบเนี่ยแหละครับบอสมันจะชื่อบูวาย่านะผมถ้าผมจำชื่อผิดขออภัยนะผมชื่อมันแบบพันๆกันชื่อมันบางทีตัวสองมันสลับกันมีอยู่3ตัวแต่มีตัวนึงที่บั๊กนะผมให้ XP เยอะมากนะผมปกติแล้วเราจะต้องลงได้แค่อาทิตย์ละรอบหรือว่าวันละรอบเนี่ยแหละผมจำไม่ได้แล้วถ้าใครอยากรู้จริงลองไปหาข้อมูลดูนะผมแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าลงได้รัวๆนะผมบั๊กที่เกิดขึ้นนะผมไม่รู้ว่าผู้ให้บริการตั้งใจทำให้มันเกิดขึ้นหรือเปล่านะผมหรือมีคนแอบทำให้มันเกิดขึ้นหรือเปล่ามันกลายเป็นว่าดันเจี้ยนนั้นลงได้เท่าไหร่ก็ได้แล้วบอสมันดันให้อีกพีเยอะมากๆเยอะชนิดที่ว่าคุณสามารถทำปั่นเลเวลให้ตันได้อะในการลงดันเจี้ยนนั้นอะแค่แบบ 4-5 ชั่วโมงจากเลเวล200จากเลเวล120อะไรเงี้ยไปจนตันคุณลงได้เลยแบบลงไป 4-5 ชั่วโมงรวดคุณเลยว่าตันนะผมมันทำให้เกิดอะไรขึ้นทำให้คนไม่เก็บเลเวลนะผมคนมารู้ว่ามีดันเคนะครับผมก็ไม่เก็บเลเวลดันเคมันบั๊กคุณลงไปเนี่ยดันมันลงไปแล้วเจอบอสเลยบอสให้อีกพี่เป็นล้านหลายล้านมากๆนะผมค
คนมันก็ไม่ไปเวลสิครับนะครับผมมันก็ทำลายสมดุลที่เกมมันควรจะเป็นคือคนมันควรไปเก็บเลเวลนะครับผมตรงนี้ผมว่านี่คือตัวอย่างนะผมที่ผมยกให้ฟังว่าทำไมเรื่องปัญหาต่างๆควรได้รับการแก้ไขนะครับผมเรื่องอะไรต่างๆที่แบบว่ามันจะทำลายสมดุลเกมนะครับผมควรจะรีบแก้ไขนะครับผมอันนี้เป็นเรื่องของผู้ให้บริการแล้วก็ความรับผิดชอบของผู้เล่นด้วยก็ส่วนหนึ่งนะครับผมอาจจะไม่ใช่ส่วนสำคัญมากแต่ว่าผู้เล่นนะครับผมเวลาเจอบั๊กผมมองว่าควรจะช่วยกันแจ้งนะครับผมไม่ใช่ว่าหากินจากปัญหาในเกมแล้วผมฉกฉวยโอกาสนะครับผมคุณควรจะแจ้งทางค่ายนะในความรู้สึกผมนะผมเวลาเจอบั๊กอะไรควรจะช่วยกันรณรงค์ช่วยกันแจ้งนะผมให้ทางค่ายรับรู้บางทีบางค่ายก็ทางค่ายเขาไม่รู้จริงๆผู้ให้บริการเขาไม่รู้จริงๆนะผมว่ามีบั๊กคุณไปเจอคุณก็ช่วยกันแจ้งช่วยกันอะไรต่างๆช่วยกันเป็นหูเป็นตานะผมพูดได้ง่ายนะผมมันจะได้แบบเรื่องมันจะได้เร็วขึ้นด้วยนะผมเพราะบางอย่างเนี่ยผมจะให้เขามาคุมทั้งหมดเลยเขาก็ไม่รู้นะครับผมเขาไม่มีทางรู้ทุกอย่างเพราะเกมนี้ดีเทลเยอะนะผมรายละเอียดเยอะเพราะฉะนั้นผู้เล่นเห็นก็ควรจะช่วยกันแจ้งไปนะผมผู้ให้บริการก็ควรจะจริงจังในการแก้ปัญหานะครับผมอันนี้ก็หมด5เรื่องแล้วครับผมที่ผมคิดว่าเป็นปัจจัยสำคัญนะครับผมที่เซิร์ฟเวอร์ที่กำลังจะเปิดของ Gravity Game Tech นะผมจะดีหรือจะแย่นะผมมันก็เป็นปัจจัย5เรื่องที่ผมมองว่าเป็นเรื่องสำคัญนะผมใครมีเรื่องอะไรที่คิดว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าสำคัญอีกในมุมมองคุณนะผมผมยังนึกไม่ออกนะผมนึกออกก็5ข้อนี้นะผมใครมีอะไรอีกก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยครับเปลี่ยนแลกลองแลกเปลี่ยนกันดูนะผมเผื่อว่าทางค่ายจะมาอ่านด้วยนะผมไม่รู้ว่าจะอ่านหรือเปล่าล่ะถ้าผมเดาว่าคงไม่ได้มาดูไม่ได้มาอ่านหรอกเพราะว่าไม่ใช่ channel ผมก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะผมทำมาคุยกับคนที่กดติดตามคน Subscribe กันนะผมบางคนเขาชอบฟังชอบคุยแลกเปลี่ยนนะครับผมก็จะทำคอนเทนต์ตรงนี้เรื่อยๆนะผมก็อันนี้ก็พูดนิดนึงนะไม่รู้ว่าเขาจะมาดูจะมาอ่านหรือเปล่าแต่ถ้าเขาไม่ได้ดูเขาไม่ได้มาอ่านใครที่ผ่านมาดูผมคิดว่าก็เราช่วยกันกระจายนะคำพูดตรงนี้นะผมมองว่าน่าจะดีมากๆนะผมในการที่จะทำใหทิศทางของเซิร์ฟเวอร์นะผมทิศทางของเกมที่เราจะเล่นสังคมที่เราจะอยู่ด้วยกันจะเป็นยังไงแล้วผมทำให้เขารู้นะผมบอกต่อๆกันนะผมไม่จะไปต้องแชร์คลิปผมก็ได้นะผมอาจจะแค่เอาเรื่องที่ผมพูดเนี่ยไปบอกต่อๆกันนะผมสร้างกระแสขึ้นมาสร้างไม่ใช่เขาเรียกค่านิยมนะผมขึ้นมาอะไรต่างๆที่มันเคยทำให้เกมพังมันก็ไม่ควรมีแล้วนะผมบอทก็ควรหมดได้แล้วอะไรที่โกงเกมนะผมความผิดก็คือความผิดนะครับผมคุณจะบอกว่ามันถูกไม่ได้นะผมในความรู้สึกผมอย่าเห็นแก่ตัวนะผมการที่คุณทำผิดแล้วคุณบอกว่าถูกนั่นคือคุณเห็นแก่ตัวแล้วครับมันก็คือสภาพความจริงในสังคมนะผมแม้แต่ในชีวิตจริงด้วยนะผมถ้าคุณเป็นโจรนั่นก็คือคุณผิดนะครับผมโจรก็มีข้ออ้างของโจรอันนี้ผมพูดถึงเรื่องบอทนะครับผมโจรก็มีข้ออ้างของโจรนะครับผมแต่ว่าเวลาที่คุณทำผิดคุณทำมันเดือดร้อนคุณทำสังคมโดยรวมเดือดร้อนเนี่ยกฎควรจะเป็นกฎนะครับผมทางค่ายก็ควรจะลงโทษให้จริงจังนะครับผมเรื่องบอทควรจะหมดไปนะครับผมทั้งสองฝั่งทั้งผู้ให้บริการทุกเรื่องนะครับทั้งผู้ให้บริการทั้งผู้เล่นก็ควรจะมาเจอกันตรงกลางนะครับผมเรื่องของพอยต์ก็เช่นกันนะครับผมคุณก็ไม่ควรจะแอนตี้เกินไปนะครับผมคุณต้องเข้าใจนะผมว่าเวลาเปิดเกมเปิดให้บริการเกมมันต้องมีค่าใช้จ่ายนะผมจ้างบุคลากรต่างๆมาดูแล GM มาดูแลเซิร์ฟเวอร์นะผมเรื่องของพอยต์ก็สนับสนุนได้ก็สนับสนุนไปนะผมเท่าที่เราไหวเท่าที่เราเห็นว่าไม่เดือดร้อนตัวเองนะครับผมใครจริงจังอยากสนับสนุนเยอะก็ลุยได้เลยนะผมมันก็เป็นช่องทางในการสนับสนุนค่ายนะเพราะว่าจะให้เขามาเก็บค่าบริการแบบแต่ก่อนก็คงไม่ใช่แล้วนะครับผมเพราะว่ามันยุคนี้แล้วนะผมการแข่งขันมันก็สูงขึ้นนะผมวิธีทางมันก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันก็ไม่ได้เหมือนยุคก่อนแล้วก็พยายามมองให้กว้างๆเข้าไว้นะครับผมก็คิดว่าคลิปนี้ก็คงจะเท่านี้นะผมพอดแคสต์พยายามจะคุมไม่ให้เกินชั่วโมงหนึ่งนะผมช่วงนี้ผมจะพยายามคุมไม่เกินรอบนี้ก็ประมาณ 40-50 นาทีนะไม่ยาวเกินไปผมว่ากำลังดีนะผมส่วนเรื่องที่ว่าใครตามติดตามคาร์ดนะครับผมเรื่องคาร์ดไกด์เรื่องคลิปเฉพาะคาร์ดอย่างที่ได้ปล่อยได้
ไปแล้วนะผมก็คือรูนไนท์นะผมหลายคนก็ชอบผมก็ขอบคุณมากนะผมเป็นประโยชน์ให้ผู้เล่นหลายๆคนมากนะผมก็จะทำสไตล์นี้นะผมอาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะผมถ้าใครอยากได้แบบสำเร็จรูปผมไม่สามารถทำให้ได้นะผมเพราะว่าผมมองว่ามีอยู่แล้วคนที่ทำสำเร็จรูปมีอยู่แล้วนะผมอยากทำสไตล์นี้มากกว่าสไตล์แบบเหมือนว่าเปิดคลาสสอนนะสอนกันเจาะลึกไปเลยว่าเป็นอะไรยังไงนะผมใครจะไปเล่นยังไงก็แล้วแต่คุณเลยนะผมคุณมองเห็นช่องทางไงจากสิ่งที่ผมบอกผมอาจจะมองไม่เห็นด้วยซ้ำนะผมแต่คุณมองเห็นว่าพูดอันนี้มามันก็จริงนะลองเล่นแบบนี้ดูดีกว่าลองเล่นแบบนี้แบบนี้นะผมมันเกิดความหลากหลายขึ้นนะผมมีสายที่ตัวเองชอบมีสิ่งที่ตัวเองอยากจะเล่นนะผมก็ใครชอบผมก็อย่างที่บอกไปเป็นประโยชน์ต่อใครผมก็รู้สึกดีนะผมใครชอบก็คอมเมนต์ชื่นชมผมก็ขอบคุณมากๆนะครับผมจะทำให้ครบ12คาร์ดแน่นอนณตอนนี้นะผมพูดได้เลยที่ทำอยู่คือรอยัลการ์ดนะผมแล้วก็กำลังร่วมมือกับเพื่อนๆในกิลด์ด้วยนะผมเอาข้อมูลลองนู่นลองนี่กันนะผมว่าลองแบบนี้ไหมเผื่อได้ให้ผู้เล่นได้รู้นะผมลองสกิลนี้นะผมลองว่าไอ้สูตรนี้มันเป๊ะแค่ไหนนะผมเราก็อยู่ในช่วงการทดลองกันอยู่พอรวบรวมข้อมูลมาเสร็จแล้วผมก็จะสรุปนะผมสรุปมาแล้วก็สุดขั้นตอนสุดท้ายคือไม่ใช่ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนต่อไปคือทำคลิปนะผมแล้วก็สุดท้ายที่สุดคือตัดต่อแล้วก็ปล่อยออกไปให้ทุกคนได้ดูกันนะผมคลิปต่อไปคือรอยัลการ์ดนะผมหลังจากนั้นยังไม่รู้นะผมว่าจะทำคลิปอะไรเห็นคนพูดถึงเรนเจอร์แล้วก็ชาร์โดเชสเซอร์เยอะมากผมก็เป็นคาร์ด Shadow Chaser เป็นผมที่คาร์ดอยากจะทำอยู่นะผมเพราะมีหลายอย่างที่ผมอยากจะบอกอยากจะเล่าให้กันฟังแล้วก็มีหลายเรื่องที่แบบว่าเป็นเทคนิคที่น่าสนใจนะผมก็คิดว่าหลังจากทำรอยัลการ์ดเสร็จก็จะบอกอีกทีแล้วกันนะผมในพอดแคสต์ธรรมดาเลยล่ะครับว่าคาร์ดต่อไปจะเป็นอะไรแต่ที่แน่ๆนะผมอย่างที่บอกไปเมื่อกี้คาร์ดต่อไปเป็นรอยัลการ์ดนะครับผมก็ไว้เจอกันอีกทีนะผมในพอดแคสต์หน้าพอดแคสต์นี้คิดว่าคงมีแต่เพียงเท่านี้นะผมก็เซิร์ฟก็น่าจะนับวันถอยหลังใกล้เปิดเต็มทีแล้วนะผมรอเคาะประกาศอะไรต่างๆแล้วผมก็อดทนรอกันสักนิดนึงนะก็ถ้าเซิร์ฟเปิดยังไงก็ไปเจอกันได้นะครับผมในเกมครับผมเจอผมก็ทักผมได้นะผมถึงตอนนั้นผมจะบอกเองนะผมในพอดแคสต์ว่าตัวละครผมคือชื่ออะไรนะผมเข้ามาทักเข้ามาคุยกันได้ในเกมผมชอบคุยในเกมมากเพราะผมรู้สึกว่ามันได้แลกเปลี่ยนได้เกิดสังคมผู้เล่นด้วยกันถึงตอนนั้นผมจะนั่งเมืองไหนเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะครับผมมาคุยกันได้มาทักทายกันได้นะผมกิลด์ผมก็จะมีเพื่อนๆด้วยกันนี่แหละนะผมนั่งอยู่กันเป็นกระจุกแล้วผมเข้ามาคุยกันได้เลยเป็นกันเองมากนะครับหรือว่าถ้าไปเจอขอโทษครับเสียงแหบถ้าไปเจอที่อยากเจอผมตอนนี้ก็เจอได้ที่ IRO นะผมนั่งอยู่ที่เมืองกิฟเฟนนะผมวาร์ปไปคาฟ่าแล้วเดินมาด้านซ้ายนิดเดียวนะผมจะเจอกิลด์ผมเลยนะผมก็ถ้าใครเล่น IRO ก็มาเจอกันได้นะผมแต่ถ้าใครอยากรอเจอที่เซิร์ฟไทยก็ไปรอเซิร์ฟกาวิตี้เลยนะผมจริงๆตัวที่แอดการ์ดผมมีแต่ผมไม่ได้เข้าแล้วนะผมไม่ได้เล่นนะผมเพราะว่าผมต้องทำคอนเทนต์ที่อัปเดตเกี่ยวกับแพท175ข้อมูลของ IRO มันก็จะเขาเรียกว่ามันจะตรงกว่าผมจะทำไกด์ได้ดีกว่าจากการเล่น IRO นะผมก็วันนี้คิดว่าไม่ยาวเกินไปและไม่สั้นเกินไปนะผมเจอกันอีกทีพอดแคสต์หน้าคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามชมกันนะผมแลกเทพนะผมสวัสดีครับ